ำลังอยู่กับรายการ TFX Station นะครับและช่วงนี้ TFX Strategy ครับเราจะมาอัปเดตเทรนด์แล้วก็วางกลยุทธ์สำหรับการลงทุนกันครับวันนี้ได้รับเกียรติพูดคุยกับทางคุณพมรสุวรรณสาครกุลท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ KT Simico จำกัดสวัสดีครับคุณพมรครับครับสวัสดีครับคุณต้องแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับครับผมเช้าวันนี้ครับตลาดไทยก็ผันผวนครับแล้วก็ดีกลับขึ้นมาเขียวได้ครับไม่ทราบว่าช่วงนี้มีประเด็นหรือว่ามีการวิเคราะห์ทางเทคนิคยังไงที่น่าสนใจมาฝากกันบ้างครับครับต้องบอกว่าครึ่งเช้าเนี่ยนะครับตัวของเซฟิตี้เนี่ยก็ถือว่าปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาบวกมาได้ 0.5% นะครับแถวๆนี้ก็ต้องบอกว่ามีกลุ่มเดียวนะครับที่ยังค่อนข้างที่จะถูกแรงทำกำไรอยู่ก็คือหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีนะครับนอกนั้นเนี่ยก็บวกกันคนละนิดคนละหน่อยนะก็ถือว่าฟื้นตัวมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะถ้ามาดูปัจจัยบวกภายนอกประเทศวันนี้นะครับก็ถือว่ายังค่อนข้างที่จะกลับมาหนุนอยู่นะครับก็นับหนึ่งเนี่ยในเรื่องของนับสภาคองเกรสสหรัฐเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับที่จะผ่านร่างกฎหมายก็ประมาณรายจ่ายก่อนที่จะถึงกำหนดเส้นตายในคืนวันนี้นะครับส่วนประเด็นที่สองเนี่ยก็คือนะรัฐบาลเยอรมนีเนี่ยบรรลุข้อตกลงเพื่อที่จะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลนะตรงนี้ก็ทับก็จะช่วยใหตัวทางยุโรปเนี่ยถือว่าคลี่คลายไปได้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวทางเยอรมนีเนี่ยก็ถือว่าเขามีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของยุโรปเลยนะครับตรงนี้ส่วนในเรื่องของปัจจัยภายในประเทศเราเนี่ยนะครับก็ต้องดูนะครับว่าการผ่านร่างกฎหมาย EEC เนี่ยก็น่าจะส่งผลบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจด้วยนะครับรวมทั้งหุ้นรายตัวที่เกี่ยวข้องด้วยครับคุณต้องครับผมแล้วดูปัจจัยต่างๆในบ้านเราแล้วครับไม่ทราบว่ามุมมองเกี่ยวกับขึ้นมาดัชนีในช่วงนี้จะเป็นยังไงดีครับครับถ้าเรามาดูนะครับสิ่งนึงที่อาจจะต้องจับตาหน่อยก็คือว่าแนวโน้มการขายของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังไม่ค่อยที่จะแผ่วลงเลยนะครับก็ยังขายหนักอยู่เพราะว่าเมื่อวานนี้ขายจะชี้ในหุ้นไป 3,500 กว่าล้านแล้วก็ถ้านับตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยขายไป 12,000 กว่าล้านส่วนตัวฟิวเจอร์เนี่ยก็ยังขายสุทธิอยู่ประมาณ 19,000 กว่าสัญญาถ้านับตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณนึงน่าจะทำให้การฟื้นตัวรอบนี้อาจจะยังค่อนข้างที่จะจำกัดอยู่พอสมควรนะฉะนั้นเนี่ยพอเรามาดูทางด้านเทคนิคนะครับจากกราฟเนี่ยการฟื้นตัวของเซฟิตี้เนี่ยนะครับตัวของทางฟิวเจอร์เองเนี่ยมีการเด้งขึ้นมาแล้วก็น่าจะติดตรงแถวๆบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย75วันครับผมครับขอโทษนะครับชนแถวเส้นค่าเฉลี่ย25วันนะตรงนี้เนี่ยพอฟื้นขึ้นมาตรงประมาณ 1,160 ต้นๆเนี่ยครับก็น่าจะมีโอกาสครับในการที่อาจจะปรับฐานลงมาอีกรอบนึงเราก็แนะนำให้อาจจะรอช็อตเพื่อเก็งกำไรแถวนี้นะครับเป้าทำกำไรแรกเนี่ย 1,150 แล้วก็ 1,140 ส่วนจุดสต็อปเนี่ยเราให้ไว้ที่ 1,165 ครับครับนั่นหมายความว่าใครที่มีการโฮลช็อตกันไว้ก่อนหน้านี้ยังโฮลต่อได้ใช่ไหมครับตลาดยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวย่อตัวลงได้บ้างใช่ไหมครับครับถ้าเกิดใครถือช็อตก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องดูว่าถ้าเกิดต้นทุนอาจจะช็อตต่ำเนี่ยก็ต้องดูว่าเราจะสต็อปลอสไปที่จุดไหนแต่ว่าถ้าเรายังเพิ่งวางช็อตไว้แถวๆนี้นะครับก็น่าจะมีโอกาสครับที่ตัวของทั้งฟิวเจอร์อาจจะเด้งได้ไม่ไกลนะครับแล้วก็กลับลงมาที่แถวๆบริเวณ 1,140 ใหม่อีกรอบหนึ่งได้ครับครับผมก็ยังเป็นกรอบการขึ้นไหวในกรอบแคบๆอยู่นะครับตลาดยังไม่มีปัจจัยอะไรมาได้ใหญ่ๆเพิ่มเติมนะครับก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับก็ยังคงดูเล่นรอบระยะสั้นๆพอได้นะครับครับใช่ครับครับผมมาดูกันต่อเลยดีกว่าครับกับเรื่องของสต็อกฟิวเจอร์ครับสถานการณ์ตลาดแบบนี้ครับไม่ทราบว่ามีสต็อกฟิวเจอร์ตัวไหนที่มีแนวโน้มการลงทุนที่น่าสนใจมาแนะนำกันบ้างครับครับวันนี้เรามีมาฝาก2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยครับก็ได้แก่ตัวของอมตะ H18 นะครับเมื่อกี้เราบอกธีมเรื่องของตัว ECC ไปนะครับนี่ก็น่าจะถือว่าตัวอมตะเนี่ยก็ตั้งหลักได้ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับแล้วก็กลับมายืนเหนือ25บาทได้อีกครั้งโดยที่ตัวของทิศทางราคาเนี่ยยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้ทุกเส้นนะครับก็ตัวของ Modified Stochastic เนี่ยเริ่มเกิดสัญญาณซื้ออีกครั้งนึงแล้วก็แนะนำเปิดลองเก็งกำไรนะครับเป้าทำกำไรแรกเนี่ยที่ 27.50 แล้วก็29บาทตามลำดับนะครับแล้วก็จุดสต็อปลอสเนี่ยให้ไว้ที่ 24.80 นะครับตัวนี้วางเงินนะไม่เยอะนะครับสัญญาละ 3,116 บาทแล้วก็ตัวของเลเวอเรจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8.3 เท่าอันนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับครับผมฝั่งลองค่อนข้างได้เปรียบนะครับครับใช่ครับครับอันนี้ก็เป็นจังหวะนึงนะครับสำหรับเรื่องของการลงทุนในตัวของอมตะนะครับใครที่อยากใช้เลเวลเลทครับมาลองดูได้นะครับตัวของ Stock Future นะครับซีรีส์ H18 ครับฝั่งรอครับมาดูกันต่อเลยครับไม่ทราบว่ามีฝั่งช็อตบ้างไหมครับครับตัวนึงที่เรามองว่าการฟื้นตัวยังค่อนข้างจำกัดแล้วมีโอกาสปรับฐานอยู่นะครับก็คือตัวของ PTGC Future นะครับเราก็นะครับมองว่าการที่ราคาเนี่ยเริ่มที่จะหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นทั้ง3เส้นเลยนะครับ5วัน10วันแล้วก็25วันเนี่ยว่าแนวโน้มไม่ค่อยดีนะครับสโตแคสติกเนี่ยก็ยังปรับฐาน
้อม RSI อย่างต่อเนื่องเลยตรงนี้เองเนี่ยเราก็แนะนำเปิดช็อตเก็งกำไรช่วงสั้นครับแล้วก็เป้าทำกำไรแรกเนี่ยให้ไว้ที่87บาทแล้วก็84บาทตามลำดับส่วนจุด stop loss เนี่ยเราให้ไว้ที่94บาทนะครับตัวนี้คุณต้องวางเงินไม่เยอะครับวางเงินแค่ 5,700 บาทแล้วก็ตัวของ leverage อยู่ถึง15เท่านะครับถ้าใครอยากจะลด leverage ลงมาเพื่อลดความเสี่ยงลงมาหน่อยนะครับไม่อยากจะเพิ่มอัตราทดมากเกินไปเนี่ยก็วางเงินสักสัญญาละ10,000กว่าบาทขึ้นไปก็น่าจะปลอดภัยกว่าครับครับผมนี่เป็นข้อดีของ single stock feature นะครับเพราะว่าเราเลือกวาง leverage ได้นะครับตัวของTTGC ครับ CDH18 นะครับฝั่งช็อตน่าจะค่อนข้างได้เปรียบนะครับใช่ครับคุณต้องครับผมมีเรื่องอยากจะเสริมนิดนึงครับเราเนี่ยมีการพบข้อมูลนะครับตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะครับว่าตัว stock feature ที่มีวอลุ่มสูงๆเนี่ยนับเกินครึ่งนึงเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ตัว750มีการปรับฐานแรงๆนะครับตัวของ Open Interest หรือว่าสถานะคงค้างที่มีอยู่เนี่ยปรับลดลงมากกว่า 30% เลยอันนี้ก็บ่งชี้กันว่าการที่หุ้นลงมาแรงๆเนี่ยบล็อกเทรดที่มีการรองเอาไว้ส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะมีการปิดสถานะแล้วก็ถูกฟอร์สออกไปดังนั้นเนี่ยคนที่ลงทุน Stock Future เนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องมีการจัดเตรียมในเรื่องของเงินให้พร้อมนะครับรวมทั้งมี Money Management ที่ดีด้วยครับครับผมก็อย่าโอเวอร์เทรดนั่นเองนะครับใช่ครับครับก็เป็นเรื่องของวิธีการบริหารเงินแล้วก็การลงทุนนะครับสนใจข้อมูลต่างๆนะครับหรือว่าจะทำบล็อกเทรดก็สามารถติดต่อทางบล.เคทีซิมิโก้ได้นะครับมาดูกันต่อเลยครับกับเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ครับเช้านี้ราคาทองคำดูเหมือนจะย่อตัวลงต่อเนื่องครับไม่ทราบว่าแนวโน้มเป็นยังไงต่อไปครับครับก็ต้องบอกนะครับว่าทิศทางของราคาทองคำเนี่ยได้รับแรงกดดันจากตัวของค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนะครับถ้าเรามาดูล่าสุดเนี่ยตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์เองเนี่ยก็มีการแข็งค่าขึ้นมาที่90.29จุดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ลงไปโลถึง88จุดกว่าๆต้องบอกว่าราคาตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยลงมาแรงเกินไปนะครับแล้วก็นักทุนเนี่ยเทขายกันมาค่อนข้างหนักแล้วก็เริ่มที่จะดีดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่อีกปัจจัยนึงที่ต้องติดตามดูก็คือว่าการขายของกองทุน SPDR Gold Trust Fund เนี่ยยังขายค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อคืนนี้ก็ขายออกมาอีก2.36 ตันนะครับลดการถือครองมาที่ 826.90ท่านนับไปวันก่อนหน้าเนี่ยขายมา10ตันเลยนะครับรวมไปแล้วเนี่ยก็ถือว่า10กว่าตันก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวในช่วงนี้นะครับหลังจากที่กองทุน SCDR ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีการที่จะซื้อขายกันสักเท่าไหร่นะครับในช่วงนั้นครับผมแล้วดูการเคลื่อนไหวหรือแนวโน้มของราคาทองคำต่อไปยังไงดีครับช่วงนี้ครับครับก็ถ้ามาดูกราฟทางด้านเทคนิคนะครับราคาทองคำเนี่ยก็มีการปรับฐานหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น5และ10วันเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วง 2-3 เดือนมาเนี่ยก็แทบไม่เคยหลุดเลยพอหลุดลงมาเนี่ยก็คาดว่าน่าจะลงมาทดสอบแถวบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย75วันนะครับแถวบริเวณ 1,300 ต้นๆนะครับตรงนี้น่าจะมีโอกาสลงมาทดสอบแต่ว่าถ้าไม่หลุดเนี่ยก็ถือว่าน่าจะมีโอกาสวกกลับขึ้นไปนะแล้วก็เราต้องอย่าลืมนะว่าตอนนี้ใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วนะเราลองเก็บข้อมูลสถิติมีการแบ็คเทสออกมาเนี่ยปรากฏว่าช่วงก่อนตรุษจีนสักประมาณ1-2 สัปดาห์เนี่ยจะให้ผลตอบแทนทองที่เป็นบวกซะส่วนใหญ่ครับนะครับแล้วก็จะให้ผลตอบแทนเป็นบวกเนี่ยอย่างน้อยก็ 0.5% ขึ้นไปครับอาจจะบวกไม่ได้มากแต่ว่าพบว่าน้อยนะครับที่จะลงปรับตัวลงแรงๆนะครับตรงนี้ครับแต่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าตลาดก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้เสมอนะครับใช่ครับใช่ครับกราบผมทองคำก็น่าจะมีโอกาสย่อตัวในระยะสั้นๆนะครับแล้วเรื่องของการลงทุนในตัวของ Gold Future บ้านเราครับจะมีคำแนะนำยังไงบ้างครับครับในตัวของ Gold Future บ้านเรานะครับ GF10 G18 เนี่ยครับแน่นอนว่าเขาก็ปรับลงตามทิศทางของราคาสปอตที่ปรับฐานลงมาค่อนข้างแรงแต่ว่าวันนี้อาจจะลงค่อนข้างน้อยกว่าราคาทองสปอตนะครับเพราะว่าได้เงินบาทที่อ่อนค่าเนี่ยช่วยเอาไว้ครับนะแต่ว่าถ้าเงินบาทไม่ได้อ่อนค่าต่อเนื่องเนี่ยก็แน่นอนตัวฟิวเจอร์น่าจะปรับฐานลงมาก็แนะนำนะครับให้เปิดช็อตเก็งกำไรตรงบริเวณ 19,900 บาทนะครับเป้าทำกำไรแรกเนี่ย 19,750 แล้วก็ 19,700 บาทนะครับแล้วก็จะ stop order เนี่ยให้ไว้ที่20,000กับอีก50บาทช่วงสัปดาห์นี้น่าจะพอเล่นสั้นๆฝั่งช็อตได้ครับครับผมทองคำนะครับก็น่าจะแกว่งตัวในแดนลบนะครับก็คือน่าจะมีการย่อตัวลงมาครับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าตอนนี้ก็เป็นยังไงครับมีโอกาสที่จะกลับมาแข่งข้ามไหมครับหรือว่าแนวโน้มการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทช่วงนี้จะมีผลกระทบต่อการซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์ยังไงบ้างไหมครับครับต้องบอกนะครับว่าราคาตัวของค่าเงินบาทที่มีการแข่งข้าไปรอบที่ผ่านมาเนี่ยลงไปโลถึง 31.30 แล้วก็สร้างฐานแถวๆนั้นนะครับแล้วก็เกิดในรูปแบบของบูลลิตเดเวอร์เจนด้วยก็คือเครื่องมือทางด้านเทคนิคเนี่ยมีการยกสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็ทำให้การฟื้นตัวในรอบเนี่ยก็เช้าวันนี้นะครับขึ้นมาถึง 31.68 ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย25วันครับเนี่ยถ้าทดสอบแล้วเนี่ย
ถ้าเบรกผ่านไม่ได้ก็มีโอกาสครับว่าจะวิ่งขึ้นไปถึง32บาทแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะกลับย่อลงมาก็แนะนำนะครับให้รอดูตรงนี้เป็นจุดตัดสินนะครับถ้าเบรก 31.70 ก็ตามลองได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยเราพลิกกลับลงมาเนี่ยก็ถือว่าเปิดช็อตตามน่าจะเป็นจุดตัดสินที่ค่อนข้างดีครับตรงนี้ครับผมก็เป็นจังหวะสำหรับการลงทุนในระยะสั้นๆได้นะครับก็ติดตามกันใกล้ชิดนิดนึงครับมาดูกันต่อครับกับเรื่องของราคาสินค้าเกษตรอีกตัวนึงครับนั่นก็คือเรื่องของราคายางพาราครับอยากให้อัปเดตสถานการณ์เรื่องของแนวโน้มราคากันนิดนึงครับครับถ้าเราดูนะครับตัวของราคายางล่วงหน้าที่โตคอมส่งมอบเดือนกรกฎาคมปี2018นะครับก็ถือว่าปรับฐานอยู่นะครับในช่วงนี้ก็แกว่งตัวลบลงมา2เยนกว่าอยู่ที่193ต้องบอกนะครับว่าราคาตัวคอมเนี่ยหลังจะหลุด200เยนมาเนี่ยก็ดูแนวโน้มไม่สดใสเท่าไหร่นะครับถึงแม้ที่ทางราคาน้ำมันก่อนหน้านี้จะวิ่งขึ้นต่อเนื่องอย่างที่เราเคยบอกไว้ว่าครับตัวของทิศทางราคาน้ำมันกับยางเนี่ยช่วงนี้ก็ไปไม่ค่อยเป็นไปในทางเดียวกันเท่าไหร่นะครับก็คือตัวค่า correlation เนี่ยที่บ่งชี้ความสำคัญของความสัมพันธ์ของราคาสินค้าทั้ง2สินค้าเนี่ยลดลงอย่างมากทีเดียวนะครับแล้วก็ทำให้ตัวของราคายางเนี่ยดูเหมือนว่าจะเริ่มกลับมาต่ำกว่า200เยนแล้วก็แกว่งตัวในกรอบ190ถึง200เยนอีกครั้งนึงนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันเนี่ยก็คือว่าค่าเงินเยนที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ครับล่าสุดเนี่ยก็ยังคงแกว่งตัวหลุดต่ำกว่า110เยนต่อ1ดอลลาร์อย่างต่อเนื่องตรงนี้ก็ทำให้ทิศทางราคายางที่นับตัวข้อมเองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตรงนี้ครับผมก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดนะครับเรื่องของราคานะครับในระยะสั้นๆนี้อาจจะมีการไซด์เวย์ออกข้างใช่ไหมครับยังไม่มีปัจจัยอะไรมาเพิ่มเติมใช่ไหมครับใช่ครับเราให้กรอบไว้ที่190ถึง200เยนอยู่ครับครับผมวันนี้ก็ได้ข้อมูลกันครบถ้วนครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับคุณพมรสุวรรณสาครกุลนะครับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการนะครับฝ่ายวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ KT Simico จำกัดไปอย่างสูงครับที่มาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็ให้มุมมองสำหรับการลงทุนในวันนี้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการ T-Fex Station Trade ทันเทรนด์ทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาครับสำหรับวันนี้ผมณรงค์รักษ์มหาปิยศิลป์และทีมงานต้องขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ